ตรงคุณเรียนนะครับเป็นป้อมที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนแล้วก็ต้องเดินลอดช่องนู้นช่องนี้ไปมาเรากำลังเดินขึ้นมาข้างบนของป้อมทางขึ้นมาสมัยนี้คงเป็นจุดชมวิวแต่สมัยก่อนใช่ใช่เป็นป้อมอะไรทุกอย่างคอยเด็กจังป้อมนี้สร้างมาตั้งแต่600ปีที่แล้วแล้วก็เป็นป้อมที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นของราชสถานแห่งนี้มันแพงพี่ลิบอกว่าไม่รู้ว่าแหละเกณฑ์แรงงานคนมากี่หมื่นกี่แสนคนเพื่อโอกาสของยิ่งใหญ่